บรรยากาศที่ร้านทองย่านเยาวราชในช่วงก่อนวันวาเลนไทน์ยังไม่คึกคักเท่าที่ควรค่ะเนื่องจากราคาทองสูงขึ้นถึงบาทละ400บาทและยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดและภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีโดยพบว่าส่วนใหญ่จะนำทองรูปพรรณหรือทองแท่งมาขายคืนที่ร้านมากกว่าจากราคาที่ปรับสูงขึ้นแต่นักลงทุนกลับมาซื้อทองเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรในอนาคตเนื่องจากมีแนวโน้มว่าราคาทองจะสูงขึ้นอีกโดยราคาทองคำแท่งวันนี้อยู่ที่บาทละ 28,600 ถึง 28,700 ทองรูปพรรณอยู่ที่บาทละ 28,081 บาทขณะที่ทางสมาคมผู้ค้าทองคำก็ได้มีหนังสือถึงสมาชิกร้านทองทั่วประเทศให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้นำทองมาขายหากไม่มั่นใจอย่ารับซื้อเด็ดขาดพร้อมเตือนผู้บริโภคไม่ควรไปซื้อทองกับบุคคลที่3ที่ไม่ใช่ร้านทองเพราะเสี่ยงที่จะได้ทองปลอมค่ะ